พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้ครับเป็นการเข้าไปช่วยเหลือญาติญาติครอบครัวขนย้ายสิ่งของครับแต่ว่าปรากฏว่าระหว่างนั้นเนี่ยไปชนกับกระสอบทรายรถไปชนกับกระสอบทรายที่มีน้ำท่วมสูงอยู่ตอนนั้นปรากฏว่ารถถูกน้ำพลัดไปเลยครับเนี่ยคุณผู้ชมครับเหตุการณ์แบบนี้นี่ต้องเตือนแล้วก็ต้องระมัดระวังกันอย่างมากนะครับในเรื่องของการใช้รถใช้ราในช่วงนี้นะฮะเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้นี่คือภาพของเจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารปืนใหญ่พยายามช่วยกันลากรถกระบะคันนี้ขึ้นมาจากน้ำครับคือรถกระบะคันนี้เนี่ยนายเจรวัฒน์เจ้าของรถจอดเอาไว้ข้างถนนครับแล้วก็ลงไปช่วยกันขนกระสอบทรายระหว่างที่ขนกระสอบทรายในระดับน้ำมันก็เพิ่มสูงขึ้นนะฮะระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ไหลแรงปรากฏว่าซัดเอารถกระบะตกถนนไปครับแล้วก็ไหลไปตามน้ำนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันแบบนี้ครับต้องดึงต้องลากกันขึ้นมาหลังจากนั้นนำรถขึ้นมาได้ก็อย่างที่เราเห็นภาพรถมันจมน้ำมิดน้ำได้รับความเสียหายทั้งคันครับแต่ว่ายังโชคดีนะครับที่เจ้าของรถเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนี่ครับที่จังหวัดหนองคายแล้วก็น้ำที่เราเห็นเนี่ยที่มันเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะว่าเป็นมวลน้ำที่มาจากอุดรธานีนะครับผ่านหนองคายไปเดี๋ยวก็จะลงแม่น้ำโขงต่อไป